ทำไมถึงคิดจะเอามาเปิดเผยข้อมูลจะทำจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงพลังกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งว่าปตท.คืนข้อการไม่ครบจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปตท.ฟ้องเราขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องจากคืนวันหนึ่งนะครับผมนั่งดูทีวีอมรินทร์นะเสร็จแล้วเห็นมีรายการอยู่รายการหนึ่งนะครับซึ่งผู้บริหารปตท.เนี่ยมาออกรายการแล้วก็ให้ข้อมูลอธิบายนะครับว่าไอ้ท่อก๊าซที่เป็นท่อที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องโอนเข้ามาเป็นของรัฐเขาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ท่อก๊าซในทะเลเนี่ยไม่เป็นสาธารณสมบัติเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้มีการเวนคืนที่เพื่อจะวางท่อแก๊สอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่ากลางทะเลนี่ไม่มีใครไปเวนคืนที่นะเพื่อจะมาวางท่อก๊าซแต่พอฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินหรือการพิจารณาแนวหลักคิดอันนี้มันผิดเพราะว่าลักษณะของการวางท่อก๊าซในทะเลเนี่ยมันเป็นการดำเนินการเนี่ยในช่วงที่ทางปตท.ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นการปิโตรเลียมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการปิโตรเลียมตอนนั้นเนี่ยวางท่อเนี่ยในฐานะเป็นตัวแทนเป็นแขนขาให้กับรัฐบาลในขณะนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการวางท่อในทะเลเนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยใช้สิทธิ์มหาชนใช้อำนาจมหาชนนะครับในการไปดำเนินการไม่มีใครทำได้นะครับไม่มีใครมอบหมายได้รับมอบหมายให้ดำเนินการนอกจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าท่อในทะเลเนี่ยมันเป็นสาธารณสมบัติแล้วก็เลยได้เขียน อธิบายอันนี้เอาไว้ในFacebook ความเห็นของผมนะครับนี่การอธิบายความเห็นตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดมีคนเนี่ยเข้ามาเขียนนะครับคำถามคำตอบนะฮะแล้วข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในเรื่องต่างๆนี่มากทีเดียวเวลามีคนฟ้องเราก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเราก็พยายามจะหาข้อมูลเพื่อจะมาช่วยในการต่อสู้คดีบังเอิญพอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ปตท.ฟ้องคดีผมเนี่ยกระจายออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นอันมาโชคดีว่ามีคนจำนวนมากเลยทั้งที่รู้จักผมอยู่ก่อนหน้าและหลายคนไม่ได้รู้จักมาก่อนติดต่อมาส่งข้อมูลเอกสารต่างๆส่วนใหญ่แล้วเป็นเอกสารทางการนะครับเข้ามาให้นะครับหรือไม่ก็เป็นข้อมูลเบาะแสจากเบื้องลึกภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนั้นนะครับส่งเข้ามาให้เพื่อจะให้ผมใช้เป็นข้อมูลในการที่จะตั้งเรื่องเรียกพยานนะครับเข้ามาในเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีมากครับค่ะแล้วจะพิจารณาดำเนินการยังไงต่อไปไหมคะในเรื่องการต่อสู้คดีจะปฏิบัติคือการต่อสู้คดีนั้นเนี่ยเวลานี้ผมก็มีทีมทนายนะครับที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ต้องเรียนตามตรงเลยว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเวลาโดนฟ้องคดีนะครับโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างกรณีบริษัทปตท.เนี่ยเป็นบริษัทเรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยนะใหญ่มากนะครับแล้วเป็นบริษัทซึ่งมีพลังอำนาจมากทั้งในด้านกำลังเงินกำลังอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโดยทั่วไปเนี่ยคงจะมีความรู้สึกหนักใจนะครับในแง่ของการที่จะจัดทีมทนายมาต่อสู้ก็โชคดีที่ผมมีเพื่อนนะครับที่เขามีทีมทนายที่ดีนะครับที่จะจัดมาช่วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในคดีที่มาฟ้องผมนั้นเนี่ยนะตามหลักของกฎหมายนะฮะศาลในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยเขาจะถือหลักว่าผู้ที่มาศาลจะต้องมือสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับแต่ว่ามีคนส่งข้อมูลให้ผมเนี่ยนะครับซึ่งมันสอดเข้าว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับในการฟ้องคดีของผมเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมือไม่สะอาดนะครับทั้งในแง่ของการขีดเส้นแบ่งสันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ที่เป็นของประชาชนนะครับที่ไม่ชัดเจนนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนจากตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับซึ่งสืบเนื่องไปยังผลประโยชน์ที่เข้าไปอยู่ในฐานะประธานมูลนิธิบางแห่งอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็กรณีของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการออกใบอนุญาตสัมปทานนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่ทำให้ประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ผมเองกำลังพยายามเจาะลึกนะครับเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะขอให้ศาลมีการเรียกนะครับพยานบุคคลพยานเอกสารจากหน่วยราชการต่างๆนะครับจากตัวบริษัทปตท.เองจากมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเอามาแสดงให้ประชาชนนะครับได้รับทราบเนี่ยในขบวนการขั้นตอนในการสู้คดีนี่นะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรครับเห็นว่าประกาศข้อมูลที่คุณธีรชัยโพสต์ใน Facebook เนี่ยทำให้คนสงสัยว่าเป็นเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นประธานมูลนิธิแห่งหนึ่งด้วยเป็นเหมือนกันว่าได้รับผลประโยชน์อีกที่นึงแล้วคุณก็ใช้กฎหมายพรบที่ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าการขอตั้งกองทุนเนี่ยไม่ถูกต้องพรบแล้วคุณก็เอาเงินจากกองทุนนั้นไปซัพพอร์ตอีกมูลนิธินึงซึ่งตัวเองเป็นประธานมูลนิธิอยู่ในส่วนนี้ต้องขอไม่ระบุชื่อนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยคนหนึ่งนี่นะครับซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยนะครับเคยไปขอยื่นจัดตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิของเขาเองว่างั้นเถอะแล้วก็เขาเองก็เป็นประธานมูลนิธินะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ลุกจากเก้าอี้ประธานมูลนิธิเนี่ยนะครับข้ามห้วยมาเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งก็ดำรงตำแหน่งประธานของอนุกรรมการกองทุนแห่งหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกองทุนเกี่ยวกับพลังงานเป็นกองทุนของทางราชการเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการดำเนินการในลักษณะที่ทำให้เกิดประโยชน์นะครับกับมูลนิธิซึ่งตัวเองเนี่ยเคยเป็นประธานอยู่ในมูลนิธินั้นเนี่ยนะครับแล้วภายหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่ก็ปรากฏว่าก็ย้ายเก้าอี้นะครับกลับไปนั่งเป็นประธานของมูลนิธินั้นต่ออีกแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะที่ผมใช้คำว่าเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะครับย้ายไปย้ายมาก็คือย้ายมาตรงนี้ก็ทำให้เกิดผลประโยชน์กับทางฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ย้ายไปฝั่งโน้นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไปรับผลประโยชน์ที่ทำให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ผมอยากจะนำเสนอให้ประชาชนเนี่ยในขบวนการสืบพยานในคดีที่เกี่ยวข้องครับค่ะแต่มันก็เลยมองว่าเลยอยากจะมีคำถามต่อไปว่าคิดว่าพฤติกรรมของคนนี้ค่ะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อรับเงินจากกองทุนนั้นนะคะคืออย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงนะครับแล้วทำอะไรที่มันทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับตัวเองนั้นเนี่ยเดิมอยู่ในตำแหน่งหนึ่งนะครับก้าวกลับเข้ามาอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วทำให้เกิดผลประโยชน์ย้อนกลับไปในตำแหน่งเดิมของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพ้นจากตำแหน่งก็กลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมันเหมือนกับเอียงกันไปเอียงกันมาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมนะซึ่งสอให้เห็นว่าไม่สามารถแบ่งนะครับแบ่งแยกระหว่างผลประโยชน์ของตัวเองกับผลประโยชน์ของทางราชการเนี่ยได้ชัดเจนเท่าที่ควรครับถ้าประเทศไทยมีคนอย่างนี้เยอะเนี่ยคะจะเกิดผลเสียกับประเทศชาติยังไงคะนะครับคือลักษณะของการดำเนินการเนี่ยที่มันทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องชี้ให้ชัดให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับรุ่นหลานเราจะได้ไม่ทำตามอย่างนะครับเพราะว่าการดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยหลักสังคมเราควรจะเน้นทั้งความตรงไปตรงมานะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องแนะนำให้ลูกหลานอย่าเอาตามครับค่ะเห็นใน Facebook ของคุณธีรชัยค่ะคุณธีรชัยตั้งคำถามว่าทุกวันนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเหมือนมีรัฐเลยผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างไรบ้างในความคิดเห็นของคุณธีรชัยคิดว่ากระทรวงพลังงานตอนนี้ค่ะรัฐเลยผลประโยชน์อย่างไรและมีข้อไหนที่เขาไม่ทำแล้วมันทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ยังไงบ้างคะจุดที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับเวลาเนี่ยโจทย์สำคัญที่สุดเนี่ยของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานเนี่ย คือปิโตรเลียมรอบที่21ว่าจะดำเนินการโดยวิธีใดจะดำเนินการโดยใช้ระบบวิธีการสัมปทานเหมือนเดิมนะครับหรือควรจะมีการเปลี่ยนไป
ป็นระบบแบ่งพันผลผลิตเวลานี้ก็มีนักวิชาการผู้ที่อยู่ห้องเนี่ยหลายคนนะครับอธิบายว่าวิธีการแบ่งปันผลผลิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นวิธีการซึ่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเขาใช้กันมากแล้วเวลานี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยนะครับมีการประกาศว่าปิโตรเลียมรอบที่21นั้นเนี่ยจะใช้วิธีสัมปทานเหมือนเดิมปัญหาคืองี้ผมไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับในการพิจารณาสัมปทานใน2รอบที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่า2รอบนี้นะครับเป็นการมอบสัมปทานโดยรัฐมนตรีพลังงานคนเดียวกันซึ่งโอกาสเกิดแบบนี้น้อยมากคือส่วนใหญ่แล้วคนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะครับจะได้พิจารณาปิโตรเลียมสักรอบนึงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากน้อยมากครับแต่ว่ามีบางคนได้พิจารณาถึง2รอบค่ะนะครับถึง2รอบทั้งรอบที่19แล้วก็รอบที่20ค่ะปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าเท่าที่ผมดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขบวนการในการทำงานในการพิจารณารอบที่19แล้วรอบที่20เนี่ยผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรเนี่ยที่จะให้หลักประกันแก่ประชาชนได้ว่าขบวนการทำงานโดยการใช้วิธีให้สัมปทานนะครับเท่าที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดที่พึงได้กับประเทศไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีข้อน่าสงสัยว่ามันเกิดผลประโยชน์ที่ด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแก่ประเทศด้วยหรือไม่เพราะว่ามันมีข้อมูลเนี่ยนะครับเท่าที่ไล่ดูเนี่ยปรากฏว่ามีบางบริษัทเนี่ยนะครับคือผมใช้ชื่อย่อว่าบริษัท PO นะครับบริษัทเนี่ยที่ใช้ชื่อสมมุตินะสมมุติว่าเป็นชื่อย่อว่าบริษัท PO เนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลว่าก่อนสัมปทานรอบที่20เนี่ยถือพื้นที่สัมปทานอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่แน่นอนพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ถือในนามบริษัทตัวเขาเองนะครับก็ไปตั้งบริษัทดัมมี่ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เป็นของตัวเนี่ยเพื่อที่จะมาถือสัมปทานแต่ถ้าเราดูการถือสัมปทานโดยบริษัทในกลุ่มทั้งหมดแล้วเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าก็มีการแก้ไขกฎหมายนะครับจากเดิมที่เขามีการกำหนดเพดานเอาไว้เนี่ย 20,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยต่อรายเนี่ยอย่าให้เกินเนี่ยกลายเป็นยกเลิกไปเลยกลายเป็นยกเลิกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทที่เดิมผิดเลยกลายเป็นไม่ผิดหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามตรงนี้นะครับกลายเป็นว่ามันเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะให้บริษัทบางบริษัทพ้นผิดหรือไม่บริษัทที่ผมว่าที่บอกว่าตั้งชื่อเป็นบริษัทสมมติบริษัท PO เนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเราไล่ดูข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยในการให้สัมปทานรอบที่20เนี่ยบริษัทที่ตั้งชื่อสมมุติรอบ PO เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการถือพื้นที่สัมปทานโดยรวมนะคือรวมในกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปถึง 67,000 ตารางกิโลเมตรอันนี้ใหญ่มาก 67,000 ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการให้สัมปทานกับบริษัทไอ้ที่เราบอกก็ชื่อสมมุติเล่นๆเนี่ยว่า PO เนี่ยนะแบบชนิดเหมือนก็ให้แบบโอเวอร์คือให้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทนี้เอาไปซิงลี่ต่อนะครับนะฮะเพราะว่าภายในแค่ปี2ปีนั้นบริษัทนั้นก็ทยอยไอ้พื้นที่ก็ลดลงไปมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อนี่เปิดโอกาสให้บริษัทที่ไปซิงลี่ต่อนะครับได้กำไรแบบง่ายๆเนี่ยหรือไม่ตรงเนี้ยเป็นข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อสงสัยที่ประชาชนในควรจะต้องคอยติดตามนะครับคอยติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าให้ของเราในเสียเปรียบเดี๋ยวนะต้องคิดประเด็นนี้สำหรับรอบที่19รอบที่20เนี่ยถ้าหากว่าบังเอิญมันมีกรณีที่เกิดความผิดทางกฎหมายแน่นอนนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายไปแต่ถ้าบังเอิญมันไม่ได้มีความรับผิดชอบในทางกฎหมายแต่ว่ามันส่ออาการชัดเจนว่ามันมีความรับผิดชอบในทางไม่ได้ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทยนะ
้แก่ประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยในแง่ของความรับผิดชอบในทางการเมืองนะความรับผิดชอบในทางความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่นะก็ควรจะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลนะครับให้ต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยแต่ที่สำคัญมากที่สุดเวลานี้คือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับรอบที่21เนี่ยคือรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรจะใช้หลักเกณฑ์สัมปทานเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในวิธีใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้นะครับรัฐบาลคงจะต้องหาคำตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดว่าวิธีการใดจึงจะเป็นวิธีการซึ่งทำให้เกิดหลักประกันที่โปร่งใสต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้ดีที่สุดได้มากที่สุดเนี่ยว่าประเทศจะพึงได้รับผลประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงได้เห็นข้อมูลใน Facebook ของคุณเดชัยระบุว่าบริษัทตัวย่อ PO เนี่ยตัวย่อที่สมมุติว่า PO เนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนนึงที่มาที่ไปช่วยอธิบายให้คนที่มันไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ให้ทราบอันนี้ผมยงหลักอย่างนี้ว่าถ้าที่จำได้เนี่ยนะครับก็มีบริษัทเนี่ยจากทางต่างประเทศเนี่ยนะครับบางบริษัทเนี่ยที่เข้ามาทำธุรกิจพลังงานเนี่ยนะครับโดยมีข่าวนะครับว่าโดยการชักนำของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งแล้วกรณีนี้นะครับเท่าที่ดูก็จะโยงไปที่บริษัทที่มีชื่อสมมุตินะครับที่ชื่อว่าบริษัท PO เนี่ยแหละนะครับแต่นี้ถ้าเราดูว่ากรณีอันนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องโยงใยไปได้เนี่ยถึงนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าโอ้ไอตอนมีการอนุญาตรอบที่11นั้นเนี่ยนะครับโทษทีรอบที่19นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้มีการเดินหน้านะครับสานต่อการอนุญาตให้กับบริษัทที่มีชื่อย่อเนี่ยนะครับที่เรียกว่า PO เนี่ยนะครับอยู่ด้วยถึงแม้ว่ามันมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วเปลี่ยนรัฐบาลภายหลังจากการปฏิวัติไปแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ผมก็มีความรู้สึกแปลกใจว่าโอ้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความสามารถนะครับในการที่จะเจรจาข้ามประเทศนะครับเพื่อจะเข้ามาดำเนินการจัดแจงในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจัดแจงเรื่องเกี่ยวกับการให้สัมปทานนะครับในประเทศไทยเนี่ยหรือไม่ในรอบที่19และในรอบที่20นะครับถ้าเราเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นในรอบ19และรอบ20นั้นเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าบริษัทชื่อย่อว่า PO เนี่ยนะครับมันอาจจะสอให้เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงไปยังอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องต่อมองต่อเนื่องออกไปจนถึงรอบที่21ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะยิ่งทำให้มันจะกลายเป็นว่ามันจะเปิดช่องนะครับให้อดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเข้ามาจัดแจงนะครับมีอิทธิพลในการดำเนินการเรื่องนี้ในอนาคตอีกด้วยหรือไม่ครับเห็นมีข้อมูลที่คุณธีรชัยแจ้งว่ามีอดีตไม่ใช่ CEO ของบริษัทพลังงานนะคะและรอง CEO เนี่ยเดินทางไปประเทศดูไบนะคะมันก็เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าอาจจะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเกี่ยวโยงมีอำนาจในธุรกิจพลังงานอยู่คิดยังไงกับเรื่องนี้คะอันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนส่งมีบางคนส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับยืนยันว่ามีอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานบริษัทหนึ่งนะครับที่หลังจากมีการปฏิวัติปี2549แล้วเนี่ยก็มีการเดินทางไปยังเมืองดูไบนะครับหลายครั้งก็แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวอดีต CEO นะครับแต่ว่าเป็นแม้แต่รองอดีตรอง CEO เขาก็มีเดินทางตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผมสงสัยเพราะว่าดูไบมันไม่มีแหล่งน้ำมันนะครับไม่มีแหล่งน้ำมันมีบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นได้หรือเปล่าว่าเขาไปเพื่อที่จะไปลงทุนนะครับในบริษัท
ต่างประเทศเนี่ยในลักษณะแบบเดียวกันกับกรณีที่ไปศูนย์กลางการเงินฟอกเงินเนี่ยนะครับแบบกรณีของเกาะเคแมนหรือพวกเกาะเวอร์จินไอแลนด์อะไรพวกนี้นะครับเป็นได้อย่างนั้นหรือไม่ผมก็เรียนว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าดูไบนี่ไม่ได้เป็นศูนย์ในเรื่องของที่เราเรียกว่าออฟชอร์เซ็นเตอร์นี่ครับที่เป็นที่ใช้งานกันโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนเดินทางไปอย่างเมืองดูไบนี่นะครับโดยที่มันอาจจะไม่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นกิจลักษณะนะครับลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยที่ผมคิดว่าก็มีเหตุผลครับค่ะอย่างชื่ออย่างบริษัทพลังงานที่ใช้ชื่อสมมุติว่า PO ซึ่งคุณพีระชัยบอกว่าอาจจะเกี่ยวพันกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นแล้วบอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นรัฐบาลในประเทศอาหรับนะคะแล้วมันเกี่ยวพันเบื้องหลังแบ็คกราวด์ทั้งหลายทั้งปวงอะไรเนี่ยนะคะเป็นยังไงอธิบายให้คนที่ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคะที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปดูใน Facebook ผมเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันมีกรณีที่มีรัฐบาลของประเทศตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลหนึ่งนะครับเข้ามาซื้อบริษัทที่ตั้งชื่อว่า PO เนี่ยนะครับแล้วก็มีการประกาศนะฮะผ่านสื่อสากลในตลาดทุนเนี่ยนะครับชัดเจนว่ามีการเข้ามาซื้อบริษัทนี้นะครับซื้อไปจากกลุ่มของผู้ถือหุ้นอินโดนีเซียนะครับการซื้ออันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิวัติในปี2549นะครับแล้วข้อมูลอันนั้นเนี่ยนะครับก็มีการประกาศออกไปเนี่ยสู่สาธารณะเนี่ยนะครับให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการพลังงานได้รับทราบเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่รัฐบาลภายหลังจากมีการปฏิวัติแล้วเนี่ยมาสานต่อแล้วมีการให้สัมปทานนะครับกับบริษัทที่บอกว่ามีชื่อย่อมีชื่อสมมุติเนี่ยนะครับว่าเป็นบริษัท PO เนี่ยนะครับมันก็สอยเห็นนะครับว่าแสดงว่าขบวนการในการยื่นขออนุญาตของบริษัทนี้นะครับถึงแม้ว่ามีการปฏิวัติไปมันก็ยังเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งนี่บริษัทอันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าบริษัทนี้เป็นของรัฐบาลนะครับรัฐบาลหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศอาหรับตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลซึ่งผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลนี้นี่นะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดเนี่ยกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันคนที่อ่านแล้วก็ดูเรื่องอดโยงไม่ได้หรอกครับอดจะโยงไปว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะครับเกี่ยวเนื่องหรือไม่ก็มีอะไรที่ไปเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะจริงนะที่กำลังจะบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งอาจจะยืมมือคนอื่นตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วให้บริษัทนั้นมารับสัมปทานพลังงานในไทยใช่ไหมคะไอ้ตรงนั้นผมยังไม่แน่ใจจะไปถึงขั้นนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าลักษณะอย่างนี้ข้อมูลยังไงก็ตามมันเกี่ยวกันอยู่ครับแล้วก็คงต้องหาทางที่จะเจาะลึกเข้าไปเพิ่มเติมค่ะแล้วเห็นว่าบริษัทชื่อสมมติว่า PO ค่ะเกี่ยวข้องกับที่ว่าจากเมื่อก่อนที่มีการคือเมื่อก่อนรัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้บริษัทสัมปทานเนี่ยสำรวจพื้นที่ได้เต็มพื้นที่ไม่เกินเท่าไหร่คะ20,000ตอนแต่บริษัทตอนนี้ค่ะเกินมากกว่า20,000แล้วมีการแก้กฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมใช่ไหมคะเพื่อให้โดยไม่กำหนดเขตแดนกลายเป็นว่าบริษัทนั้นไม่ผิดนะคะตรงนี้คิดว่ามันเป็นการคนที่แก้กฎหมายเนี่ยทำเพื่อเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับบริษัทนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำการสืบพยานนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมนะครับแล้วดูที่ว่ากรรมเนี่ยมันสอดเจตนาหรือไม่เพราะว่าข้อมูลเท่าที่ผมได้อยู่ขณะนี้นะครับบริษัท
ที่ชื่อสมมุติที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือบริษัท PO นั้นเนี่ยมีการถือพื้นที่สัมปทานอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการอนุญาตรอบที่20สมัยแรกเลยเนี่ยปี2514ที่มีการตรากฎหมายปิโตรเลียมครั้งแรกเลยเนี่ยในตอนนั้นกำหนดไว้ว่ารายใดรายหนึ่งจะถือได้ไม่เกิน 50,000 ตารางกิโลเมตร 50,000 นี่เยอะมากนะครับ 50,000 เนี่ยเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่นะครับในรุ่นอดีตนั้นเนี่ยเห็นว่า 50,000 นี่เยอะเกินไปก็เลยไปแก้ไขกฎหมายลดลงมาจาก 50,000 เหลือ 20,000 แต่ว่าข้อมูลเท่าที่ผมได้อยู่ในมือขนาดนี้เนี่ยบริษัทที่เราเรียกว่าชื่อบริษัทสมมุติว่า PO นั้นเนี่ยก่อนรอบที่20นั้นเนี่ยถือเกิน 20,000 อยู่แล้วถือเกิน 20,000 อยู่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขกฎหมายนะครับยกเลิกเพดานนี้ไปเลยนะครับพอยกเลิกเพดานนี้ไปก็ปรากฏว่าการให้อนุญาตสัมปทานเนี่ยมันไปตกอยู่ที่บริษัท PO เนี่ยมากนะครับจนกระทั่งมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันขึ้นไปถึง 67,000 คือแซงไม่ใช่แซง 20,000 แซงไอ้ 50,000 ที่เคยกำหนดเอาไว้เดิมอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าคนก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าไอ้การแก้กฎหมายนะเพื่อจะให้บริษัทไอทีว่าชื่อย่อนะครับสมมุติว่าปิด PO เนี่ยเพื่อจะให้บริษัทนี้พ้นผิดหรือไม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสที่จะลดแลกแจกแถมเนี่ยนะครับให้พื้นที่กับบริษัทนี้ไปแบบชนิดที่โอเวอร์นะครับในภายหลังเนี่ยได้หรือไม่มันเป็นเจตนาตามนี้หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นคำถามที่ประชาชนจะให้ความสนใจครับอยากจะไปคำถามต่อไปอย่างนี้ว่าเห็นคุณบอกว่านายปิยสวัสดิ์ค่ะอดีตเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นคนเดียวที่พิจารณาการสัมปทานรอบที่20ไอ้รอบที่19กับ20ใช่ไหมคะไอ้20หรือ2119กับ20นะคะจึงถือเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้เกิดผลดีผลเสียต่อประชาชนอันนี้อยากทราบว่าผลเสียคืออย่างไรบ้างคะการที่มีคนเดียวการพิจารณารอบสัมปทานในสองรอบอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่ารัฐมนตรีพลังงานแต่ละคนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีในช่วงจังหวะที่มีการพิจารณาปิโตรเลียมแต่ละรอบเนี่ยโอกาสไม่มากนะครับโอกาสไม่มากแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วพิจารณารอบที่19แล้วก็รอบที่20ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้พิจารณารอบปิโตรเลียมถึง2รอบอย่างนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่ในแง่ของผลงานถ้าทำดีก็สามารถจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนี่ได้จำนวนสูงมากแต่ถ้าทำไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดผลเสียให้กับประเทศได้อย่างมากครับค่ะในตอนคิดว่าการพิจารณาสัมปทานที่ผ่านมาของไทยคุณธีรชัยไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบใจการพิจารณาการสัมปทานอย่างไรบ้างการพิจารณาสัมปทานเนี่ยโดยลำพังไอ้คำว่าสัมปทานเนี่ยผมไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจค่ะนะครับไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจเลยแต่พิธีพิจารณาผู้รับสัมปทานผมคิดว่าปัญหาคืออย่างนี้ว่าเราจะต้องถามตัวเองเนี่ยว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อถ้าอย่างนั้นมีเรื่องไหนไหมคะที่ผ่านมาที่มองเห็นว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเอาเงินไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องที่ไม่สมควรหรือไม่ถูกต้องรายละเอียดไอ้ตรงนี้นี่ผมยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยคือขบวนการในการทำงานของกองทุนน้ำมันเนี่ยอย่างที่ว่าเนื่องจากว่ามันไปช่วยมันไปเปิดโอกาสนะครับให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายบางอย่างเข้ามาที่กองทุนโดยยิ่งอย่างนี้เรื่องของค่าขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดช่องให้มีการมั่วได้ไม่เห็นขอกลับมาเรื่องปตท.นิดนึงเห็นบอกว่าปตท.ควรคืนท่อการให้กับประชาชนให้กับประเทศเพื่อเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับไทยนะคะไม่ต้องถึงจะใช้คิดว่ามันมีโอกาสไหมคะที่ปตท.เนี่ยนะควรจะคืนท่อการให้รัฐบาลมีคือผมในความเห็นผมในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าท่อก๊าซทั้งระบบทั้งบนบกในน้ำผมคิดว่าเป็นสาธารณสมบัติ
นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าในแง่นี้ผมก็จะมีการจับจี้จับชัยไปอยู่เรื่อยนะครับจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินอันนี้มาเป็นของส่วนรวมทรัพย์สินอันนี้มันขณะนี้มันเป็นของไม่ใช่ของประชาชนทั่วไปอย่างเดียวมันเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีการทวงคืนในความเห็นผมนะครับมีการทวงคืนเนี่ยให้มันได้ผลจริงๆค่ะปัญหาที่ว่าปตท.คืนท่อการไม่ครบอะค่ะคิดว่าถ้าจะเอาผิดเนี่ยใครสมเป็นคนสมควรรับผิดชอบบ้างคะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาแยกแยะแล้วก็ต้องมาค่อยๆดูนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับมีการดำเนินการในทางกฎหมายแล้วปรากฏว่าปตท.เนี่ยต้องคืนนะครับท่อก๊าซเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเลยแล้วว่าอันดับแรกเลยเนี่ยว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในการนำมูลเสนอข้อมูลไปที่ศาลปกครองนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบนะครับข้อเท็จจริงที่ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้รับรองนะครับคือไม่ใช่รับรองว่าคือแจ้งว่าการคืนเนี่ยยังไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ใช้คำว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อศาลนะครับซึ่งมีผลต่อการที่ศาลมีการตัดสินว่ามีการดำเนินการตามคำพิพากษาหรือไม่เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นบุคคลที่อาจจะมีความผิดแหละอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยถ้าเกิดมีการโอนท่อกับคืนมาได้เนี่ยครับแน่นอนในแง่ของฐานะการเงินเนี่ยมันคงทำให้บริษัทปตท.นั้นเนี่ยก็ต้องเสียประโยชน์นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับในเมื่อมันการโอนมันถ้ามันเกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะต้องมีการคิดค่าเสียหายให้กับรัฐเพราะว่าเท่ากับว่าเวลานี้ที่ผ่านมาใช้ทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติเนี่ยใช้ไปฟรีๆโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับรัฐเลยนะครับงั้นถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันก็ต้องมีการคิดค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องใครจะเป็นคนจ่ายนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาก็คงจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกันอยู่หลายคนเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้ข้อรับผิดชอบนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความแพ่งหรือความอาญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงจะต้องมานั่งแยกแยะกันออกตอนนี้คนถ้าสามารถบอกถึงคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาพลังงานได้ค่ะคุณนิติชัยอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะหรืออยากจะเสนอแนวทางแก้ไขผมคิดว่าเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเป็นหัวใจของประเทศเลยนะครับเป็นผลประโยชน์ที่มหาศาลนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งรุ่นนี้และรุ่นหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าไม่คำนึงนะถึงข้อเท็จจริงอันนี้และไม่ดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่สมควรผมมั่นใจว่าประชาชนเขาเวลานี้ตื่นรู้นะครับและจะยิ่งตื่นรู้มากขึ้นแล้วประชาชนก็จะไม่ยอมประชาชนก็จะไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังมีการดำเนินการในลักษณะที่ไม่ได้ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่เท่าที่ควรได้เนี่ยผมก็จะดำเนินการเรียกร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ผมหวังว่าจะมีประชาชนได้เข้ามารับฟังสิ่งที่ผมพูดนี่นะครับมากขึ้น